การเลี้ยงมันยากไหมครับก็คือเลี้ยงก็คือเอาไปตั้งในที่ที่มีแสงไฟนีออนบ้านปกติได้เลยค่ะอ๋อถ้าอย่างเงี้ยคือมันไม่มีไฟเนาะเหมือนแบบเมื่อกี้ผมดูมีไฟใช่ป่ะเนี่ยวันนี้ผมมาจะมาจองหลังเนี้ยเพื่อนอ่ะหลังจากที่เดินทัวร์ของกินกันแล้วใช่ไหมทีเนี้ยผมก็จะกลับบ้านแล้วล่ะเพื่อนๆผมจะพาเดินดูรอบๆแล้วกันว่าเขามีอะไรยังไงนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้คุยแล้วนะอันนี้คือเดี๋ยวจะเริ่มจากซอยนี้แล้วกันครับเดี๋ยวดูปุ๊บนี่แล้วกันต้นไม้ถ้าไหนน่าสนใจก็เดี๋ยวโฉบไปให้ดูแล้วกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ดอกพวงคามสวยๆแล้วก็มีกระถางมาไม่เคยได้ถ่ายสักคลิปเลยนี่กระถางใหญ่ๆก็150บาทไซส์นี้200เดี๋ยวได้อยู่กระถางพวกกระถางสีนะกระถางสีน่าถ่ายไหมครับได้ได้เลยครับกระถางนี้รอๆเลยอันนี้90บาทราคา90บาทราคา90บาทครับนี่อันนี้ครับ100นึงครับเป็นอันนี้มันเป็นชุดหรือว่าอะไรครับเป็นชุดชุดละ107ครับถ้า3ชุดละ300ครับอันนี้เฮียอันนี้กี่นิ้วเนี่ย15นิ้วครับ15นิ้ว150ครับอ๋อ110บาทครับชุดนึงเฮ้ย110บาทชุดนึงครับถ้าซื้อ3ชุดเราลดเหลือเป็น300ครับนี่โอเคเลยอ่ะไม่แพงนะ110บาทราคาโรงงานครับตรงนี้เราโรงงานมันเริ่มลงแล้วใช่ไหมเฮียไม่ใช่เริ่มลงราคาโรงงานครับพี่ที่ซื้อจากนอกเราไปตกเขาก่อนที่เพิ่มอ๋อโอเคถูกมากไปขายติดไม่ได้เขาลูกเรามีลูกค้าอยู่แล้วครับโอเคขอบคุณมากนะครับเฮียเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วผมจะเดินไล่ให้เพื่อนๆเขาดูว่ามีอะไรบ้างขายไม่หมดแต่วันนี้ต้องสามสี่โฆษณาครับนี่เลยมีหลายแบบนะเพื่อนๆดูเอาแบบผ่านๆเลยแล้วกันเนาะผ่านๆนะใบเล็กใบใหญ่มีหมดชุดละ50-89นะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบว่าใครปลูกกุหลาบบ้างไม้เลื้อยอะไรบ้างมันก็จะมีหมดนะราคา450 590แล้วก็490มาเอาจริงๆเนี่ยผมว่าจะซื้อปุ๋ยครับผมอ๋อพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวได้จังเลยไม่ได้มาถ่ายครับผมขอบคุณครับนี่ร้านพี่เขานะเดี๋ยวให้ดูตามนี้นะครับพี่อ่ะถ่ายพี่เขาหน่อยเขามีกระถาง200ราคา240บาทนะครับแล้วก็350บาทเป็นตรงแบบว่าให้เลื้อยอ่ะใครปลูกซิงโคเนียมไม้เลื้อยก็กิโลจัดไปอันนี้ก็เป็นซุ้มกุหลาบซุ้มไม้เลื้อยเดี๋ยวดูราคา10,000นะฮะประมาณนี้กระถางนี่เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบตกแต่งนะหรือภาพกว้างๆนะครับไปแล้วเขาเริ่มปิดร้านกันแล้วอ่ะไม่ชื่อว่ามีอะไรอีกต้องรับวิไม้เนื้อเยื่อเนื้อขวดในแก้วนะเพื่อนให้ผมมาอีกรอบนึงอ่ะถึงไม่รู้ก็จะเดินหมดหรือเปล่าถ้าเดินถ่ายนะเนี่ยเสียมากดูดิเพิ่มพื้นที่สีเขียวดูแลง่ายอ
มันสวยมากเลยเขาติดอย่างนี้อยู่ตัวนี้เพื่อนดูนะมันหมุนด้วยมีราคาไหมไม่รู้มีราคาหรือเปล่าอืมสวยจังเลยอ่ะนี่ครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับถ่ายได้เลยสวยสวยสวยราคาอันนี้ไงเห็นราคาแล้วมา2อันนี้ก็ไซส์นี้ก็มา 2,700 นะเพื่อนสวยนะครับเป็นระบบนิเวศแบบปิดเป็นระบบนิเวศแบบปิดเอาง่ายๆว่าซื้อไปตั้งโชว์อย่างเดียวเลยใช่เสียบปลั๊กตั้งโชว์ถ้าแบบนี้ก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องแสงว่าแสงจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปตั้งได้เลยอ๋อเพราะว่าอันนี้คืออันนี้ไม่มีแสงมันมีแสงไฟอยู่แล้วนะเพื่อนนี่นะนี่เห็นนี่เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆมีประมาณนี้นะฮะผมขออนุญาตเขาครับครับจะประมาณนี้นะเพื่อนอ่ะเมื่อที่มาถ่ายงานต้นไม้เดี๋ยวอยากมีอยู่ในช่องตัวเองฝากชื่อร้านกับเบอร์โทรเลยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมี FB แล้วก็เขาสนใจให้มีส่งมีอะไรไหมครับมีค่ะกรุงเทพฯและปริมณฑล2ปีค่ะก็คือถามชื่อก่อนเลยเดี๋ยวผมแนะนำตัวก่อนผมไก่นะครับบ้านสวนวาสนาดีคือถ้าพิมพ์ใน YouTubeพิมพ์ว่าบ้านสวนวาสนาดีก็จะเจอเลยในนี้เดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อไหนนะคะจาก Lander Arden Studio ค่ะทำสวนขวดค่ะหรือว่าเทอร์ราเรียมค่ะก็จะมีหลากหลายแบบทั้งไซส์เล็กและไซส์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดตามที่ลูกค้าต้องการก็ได้ค่ะก็คือสั่งได้แล้วก็มีแบบจัดสำเร็จรูปแบบนี้ใช่ค่ะการเลี้ยงมันยากไหมครับก็คือเลี้ยงก็คือเอาไปตั้งในที่ที่มีแสงไฟนีออนบ้านปกติได้เลยค่ะอ๋อถ้าอย่างเงี้ยคือมันไม่มีไฟเนาะเหมือนแบบเมื่อกี้ผมดูมีไฟใช่ป่ะก็อาจจะต้องเลี้ยงแบบมีแสงหน่อยใช่อาจจะไปวางในที่ที่มีแสงไฟบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำในห้องนั่งเล่นห้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีแสงจะไม่แนะนำในห้องนอนห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะปิดมืดแต่ถ้าอันนี้มันมีไฟก็คือไปตั้งตรงไหนก็ได้แล้วใช่ค่ะใช่โอเคนี่จะประมาณแต่ว่าแค่เดือนนึงก็แค่รดน้ำหนึ่งถึงสองครั้งก็พอค่ะดูจากระดับน้ำให้น้ำอยู่ในชั้นหินด้านล่างแค่นั้นพอใช่ค่ะทีนี้ช่องทางติดต่อถ้าคนไหนสนใจยังไงติดต่อได้ทั้งไหนบ้างครับแอดไลน์ค่ะ de.ardenstudio ค่ะ studio ได้เลยค่ะตามนี้เนาะนู่นเลยนู่นเลยนะชื่อดอทตามนู้นเลยไหมตามนี้ได้เลยค่ะนี่เลยนะเพื่อนๆนะอ่ะหรือว่าในนี่อ่ะอันนี้เลย Facebook มี Facebook IG แล้วก็ LINE ค่ะตามนี้เลยนะครับจะกลับบ้านและพอดีกับถ่ายกับโชว์ไปนิดนึงเพราะตัวนี้ไม่ได้มาเดินขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคเฮงๆเลยๆนะครับไปต่อผมจะวนแค่ไปเอาต้นไม้แล้วก็พอเมื่อกี้ถ้าไม่เดินมาเจอตรงนี้นะจะบอกว่าลืมซื้อต้นไม้ไว้ลืมก็เลยเดี๋ยววนมาต้นไม้ก่อนเซรามิกเอาแบบรัวๆกันไปเลยนะครับนี่สวยมากเลยเนี่ยนี่กระถางบอกว่าดีไซน์นะครับนี่ก็แบบของเล่นเยอะนะของเล่นเยอะของเล่นเยอะของเล่นก็มีนะครับคือผมก็เป็นคนนึงอ่ะที่ชอบตัดผมโมเดลหรือว่าพวกอะไรการ์ตูนกับพวกการ์ตูนพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายไปไม่ต้องคิดเยอะถ่ายกันไปบอกรดน้ำ90บาทถูกพัดแบบไฮโดก็มีโอเคเราจะ
อันนี้ก็เป็นลูกกงไม่ลูกกงพูดเสียเลยเป็นซุ้มซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มดูเป็นพันเนาะเป็นซุ้มอันนี้อันเล็กๆก็ราคา 16,800 นะเพื่อนอันนี้ใครอยากได้ไฮโซไฮโซหน่อยก็ 78,900 นี่ไฮโซไฮโซมันสั่นบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยนะครับมาทำหนึ่งฟองละ20พวกยาเกี่ยวกับต้นไม้อะไรก็มีนะครับเอาเนี่ยว่าผมมาชมดูกุหลาบมาชมดูกุหลาบนะครับชมดูกุหลาบนะจ๊ะดูนะฮะผมทำคลิปแยกไปแล้วนะเพื่อนๆอันนี้คือมาชมให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อใครอยากดูนี่เลยเดี๋ยวใครอยากดูอันนี้ดีกว่าถ้าดอกจะรอบดอกจะไปกว่าแล้วดอกเขามันจะมีชื่นใจกว่าเราก็เถอะเห็นแล้วนี่แหละวีเก้นวีเก็ตวีเก็ตแผ่นแผ่นสวยจริงนะครับผมไม่เป็นไรครับพี่ผมจะต้องขออนุญาตพี่เพราะว่าผมถ่ายโอเคผ่านไปก่อนกลับบ้านแล้วอ่ะตามนี้น้ำเพื่อนมีอะไรคันตรงคันปั๊บนี่อ่ะรูปนี้ถือว่าเป็นแบบสดโฉบแล้วกันมี4ต้นร้อย4ต้นร้อยก็มีคือจะบอกว่าเนี่ยเขาเริ่มปิดร้านแล้วแล้วผมสั่งร้านต้นไม้ไว้ด้วยหุ้ย4 100เออกล้วย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 เนี่ยงาช้างของแท้กล้วยงาช้างหน่อละ300ไปเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วๆไหนทางไหนต้นไหนเนาะจำไม่ได้ละนี่ถ่ายหรือยังนี่ถ่ายหรือยังมีร้านอะไรมีร้านอะไรนี่อันนี้ก็มีค่ะโชว์แบบนี้มาหน่อยนึงโชว์มาหน่อยอันนี้หน้าวัวดอกหน้าวัวดอกกุหลาบมีหลายสีนะเพื่อนๆหน้าวัวดอกกุหลาบหัวงานนี้ไม่ได้มาถ่ายร้านนี้เลยอ่ะ The Beauty Pan เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนผมจะถ่ายกว้างๆไปก่อนแล้วกันเนี่ย The Beauty Pan เราจะเด่นเรื่องไม้ยี่ดอกก็พวกหน้าวัวนะครับต้นเล็กๆก็ 3,800 อันนี้ใหญ่มากเลยเนี่ยกล้วยด่าง580บาทลายอาจจะแบบธรรมดานิดนึงโอเคตามนี้ต้นอะไรพุทธสามสีพุทธสามสีแพนเฮาต้นนี้สวยต้นนี้สวยท่านขออนุญาตถ่ายนะครับต้นนี้สวย
เป็นพวกแนบอุรานะเออเราเดินซอยไหนวะเนี่ยผมจำซอยไม่ได้ร้านนี้ร้านอะไรอ่ะเดี๋ยวผมเห็นกุหลาบร้านนี้กุหลาบร้านนี้สีสวยนะนี่เลยดอกเพียบดอกเพียบเลยมีสีต้นละเท่าไหร่เนี่ยพี่ต้นละเท่าไหร่ครับพามาเถอะพวกไซส์ประมาณนี้ต้นละเท่าไหร่อันนี้มันเป็นพัดพูนะคะดอกโฮมปกติขายอยู่580ต้นราคา480 480เออร้านนี้ดอกกุหลาบพี่พูดดอกโฮมค่ะเนี่ยพี่คนที่ถามผมคลิปก่อนเดี๋ยวเขาถ่ายให้ดูรอบก่อนนู้นมาถ่ายร้านนี้แล้วมันมีคนคอมเมนต์มาว่าไม่เห็นถามร้านนี้แล้วกลับแล้วอ่ะก็อยู่เมื่อกี้480ใช่มั้ย480แล้วเพื่อนอยู่อ่ะตามมากันแล้วกันนะถ่ายให้รวมๆนะครับอันนี้ไปแล้วก่อนครับผมจำร้านต้นไม้ผมไม่ได้อยู่ตรงไหนวะเฮ้ยนี่หน้าวัวบายดอกหัวนี่ไงหลายดอกมาแล้วเราอยู่มาอีกแล้วพี่ได้ได้โอ้ยสวยๆทั้งนั้นเดี๋ยวมาดูสวยๆทั้งนั้นตอนแรกมาตอนแรกอ่ะมันมีต้นเดียวแล้วทีเนี้ยก็คือพี่เขาเอามาแล้วเนี่ยดูเอากันนะว่ามีกี่สีนี่ครับสวยมากเออไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนี้นะดอกหน้าวัวกุหลาบนะเพื่อนๆ นี่คือหน้าวัวกุหลาบ250นะแล้วผมหาร้านผมไม่ได้หาร้านผมไม่ได้แล้วครับสวัสดีเป็นไงมั่งให้อยู่เมื่อวานประกวดต้นไม้ได้ชมเชยมาต้นเหรอเว้ยสุดยอดเลยได้ชมเชยด้วยขายแล้วเหรอเฮ้ยดีแล้วขายก่อนค่อยว่ากันกลับแล้วนี่จะกลับแล้วเนี่ยนี่มาถ่ายก็ไปถ่ายนู้นเดินได้ซอยเดียวเหมือนเดิมเลยซอยนิดๆแล้วนี้คือจะกลับคิดว่าไม่น่าจะได้มาอีกแล้วก็ได้ของกินไปเดินถ่ายกินเดี๋ยวเจอกันว่างๆเดี๋ยวเจอกันนี่เดี๋ยวมาถ่ายอันนี้ให้ดูอีกรอบนึงนี่อันนี้เดินแบบซื้อต้นไม้ไปร้านนึงจำไม่ได้แล้วมันอยู่ซอยไหนมาถึงตอนแรกแล้วก็สั่ง2ร้านซื้อไว้2ร้านแล้วก็จะเดินกลับแล้วแล้วก็ไปเจอร้านนึงต้นไม้ในขวดเลยนึกออกว่าซื้อต้นไม้ไว้ประหลาดแล้วเนี่ยนี่คลิปรู้สึกว่าของป๊อปแป๊บลงเมื่อเช้ามั้งใช่ๆหนูเห็นทุก4ชั่วโมงรันเลยกลัวไม่ทันอะไรก็พยายามรันปกติมีแค่วันละคลิปงานนี้มันใส่ไปเลยว่างานของวันอาทิตย์นี้หกจะได้ทันขายกันไปแล้วสวัสดีครับมาหาซอยกันต่อไม่รู้ว่าซอยไหนเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนพาเดินดูยาวๆไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆนี่ผมก็หยุดมาบอนไซฝั่งนี้บอนไซฝั่งนี้เดินเป็นเด็กเลยอ่ะเขาบอกว่าเดินเป็นเด็กเลยอ่ะตอนนี้18,000นะเพื่อน
ผมว่าร้านก็ปิดหนีผมไปแล้วมั้งเนี่ยอันนี้ 15,000 นะเพื่อนเพื่อน 15,000 โอ้ยอันนี้ก็จะมีอีกร้านนึงมันก็จะมีอีกร้านนึงมันก็สวยเลยนี่ดอกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยพระโกศลก็มีนะอันนี้ร้านโกศลเดี๋ยวดูร้านโกศลเราสั้นๆเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าใครอันนี้สวนชื่นเจริญเรื่องรอบก่อนเคยถ่ายไปแล้วล่ะนะครับแล้วก็มีกุหลาบร้านตรงนี้อีกร้านหนึ่งเผื่อใครไม่รู้ภาพมันจะไวไปหรือเปล่าต้องขออภัยด้วยสวยเลยดอกนี้ไหนอ่ะต้นไหนวะไอ้ที่เดินงงๆอยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพื่อนๆที่เดินงงๆอยู่นี่คือหาร้านต้นไม้ที่เต็งสั่งไว้ไม่เจอร้านอยู่ตรงไหนวะมีต้นนี้ก็สวยบอนไซบอนไซแล้วนี่ก็สวยอยู่ 2,500 ต้นมะขามมันโคตรสวยเลยนี่ก็บอนสีโฉบมาทางนี้แล้วกันนี่ชื่อร้านอะไรเสียดายนะไม่ได้เดินมาแปดร้อยหกร้อยองหญิงทอฝันนะครับดาราพันเศรษฐีพันล้านดูยังไงก็ยังสวยอยู่เนาะเศรษฐีพันล้านอันนี้ก็คือเทวาสุวรรณเทวาสุวรรณนะเพื่อนอันนี้เกาะเกตนะครับไม้อมตะเอกลักษณ์ของเขาก็คือเหมือนใบนี้แหละอันนี้คือเอกลักษณ์เกาะเกตไปดูโชคเก้าชั้นนี้แล้วกันโชคเก้าชั้นโอ้ยมีแบบโชคเก้าชั้นเยอะๆก็มีนะครับเยอะๆยาวๆเยอะๆอโกนิมาอะไรก็มีเยอะรู้ป่ะในที่สุดก็เจอแล้วเชื่อไหมเดินวนหาพี่ลืมแล้วน่ะพี่ไปเจอร้านต้นไม้ตรงโน้นในขวดแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองอ่ะซื้อต้นไม้ไว้มีร้านนี้กับร้านนี้มั้งน่ะโหเกือบลืมอ่ะหนูคิดว่าพี่ลืมแล้วด้วยลืมไปแล้วจริงๆถ้าไม่เจอร้านนั้นนะเรียบร้อยเลยลืมตัวเองอ่ะจะอย่างนี้ตลอดแหละเดี๋ยวทุกคนนี่มาถ่ายอันนี้ถ่ายรวมๆไปก่อนสรุปถ่ายได้อยู่ซอยกว่าๆได้คุยกับร้านมันใหญ่มากการดูมือเนาะมือผมเป็นแบบจิ้วๆไปเลยอ่ะรวมๆให้นะคลิปนี้คือแบบรวมๆแบบเร็วๆรวมแบบเร็วๆใครไม่ได้ดูคลิปแยกก็นี่เลยอันนี้เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆถามว่าผมมาเอาอะไรนี่ผมมาเอาพิงค์2ยอด100 เดี๋ยวดูถ้าจะดูรวมๆร้านนี้ตามมาตามกันได้นะเพื่อน
นี่เลยนี่เลยป๊าบป๊าบป๊าบให้ดูแล้วบอลมีเขาได้ฉีดยาไว้บุษราคำแล้วก็มอนสเตล่านะครับอ่ะบอกว่าไม้เขาค่อนข้างเยอะเนื้อสวยผมซื้อต้นนี้ผมจะบอกว่าผมซื้อต้นนี้ไปแบบจะหมดอีกแล้วนี่เดี๋ยวผมไม่ดูให้ดูสิเนี่ยผมไม่เห็นต้นนี้แหละเพราะผมเห็นต้นนี้ปุ๊บผมก็เลยเสียตังโดยใช้เหตุเสียตังโดยใช้เหตุแล้วดูดอกแล้วดอกเขาเหมือนพลาสติกเลยอ่ะดูเด้อ่ะแล้วก็ฟุต3สีพี่ครับมาเอาต้นไม้พี่มีเอ๊ะพี่มีหรือเปล่าผมจำไม่ได้อันนี้ผมลืมไปแล้วดีนะผมไม่เจอ แล้วโอเคเนี่ยเพื่อนๆเป็นไงเบาบับด่างจะหิ้วได้ไหมเนี่ยมาดูดูทางนี้ดูร้านพี่เอนี่ก็มีประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวดูฝั่งนี้ถ้าน็อกเลยถ้าคือเดินดูกันไปเลยโอ้ยอันนี้แคนตัสแคนตัสแบบสวยๆร้านนี้เขามีนั้นเนี่ยมาชมแบบเร็วๆเนาะเดี๋ยวมาดูบีโกเนียบีโกเนียบีโกเนียสวยบีโกเนียดอกสวยร้อยบาทนะครับเพื่อนๆว่าบีโกเนียนี่นะอาจจะเป็นโซนฝั่งนี้ครับสองต้นนี้สวยจังเลยอ่ะแล้วก็เป็นกอ400นี่เป็นกอ400ตอนนี้ยังมีกล้วยด้วยนะกล้วยด่างมาจะเดินทะลุไหนๆก่อนไหนนะครับเราจะมาเดินทะลุงานกันดูซิว่าไหนๆก่อนไหนละเห็นในงานเลยว่าเราคนนี้เขามาเดินงานบ้านละสวนนอกจากต้นไม้แล้วก็จะมีของตกแต่งบ้านดูซิว่าอาจจะมีอะไรเตะตาเพื่อนๆบ้างนะครับทีวีพนาซูนิกทีวีก็มีนะฮะคุณแก้ปัญหา
หรือฝั่งนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกอุปกรณ์ตกแต่หมอนที่นอนตู้เย็นผมพาเพื่อนมาดูอะไรเนี่ยเครื่องกรองน้ำวิซูวิซูวิชิเดี๋ยวผมจะไปทักทายน้องๆก่อนคุณน้องเพื่อนน้องๆเฮ้ยโอ้โหนี่ตำนานนะระดับตำนานมาได้ไงอ่ะเอากลับมาอยู่นี่เหรอเสียไก่ฮะกลับมาไงอ่ะกลับงานในเว้นเลยเหรอกลับมาเนี่ยเมื่อไหร่นานแล้วกลับมานานจังเลยใช่ไหมแต่ผมก็ออกไปนานแล้วผมไม่รู้แล้วเหรอไม่จำไม่ได้นะเนี่ยนึกว่ารุ่นนี้ไหนมาเนี่ยผมไปรุ่นอยู่แล้วผมว่าเขาถ่ายว่าหลักฐานมันไม่ค่อยทำงานทำการนะผมถ่ายเก็บไว้ดูว่าผมไล่ตดดูว่าหักเงินเดือนอย่างเดียวพวกนี้หักเงินเดือนอย่างเดียว65,000เท่าไหร่ฮะผมเจอไปเลยอันนี้กลับมาหาน้องๆใครมาบ้างวะหลายคนเลยทีเดียวไปละหมดแรงแล้ววันเนี้ยเราดูให้งานมีอะไรอ่ะมาทักทายแวะมาทักทายก็คือเขาเรียกว่าเพื่อนๆน้องๆทำงานด้วยกันหลายปีที่แล้วนะครับก็วงการผมเนี่ยวันนี้ผมมาจะมาจองหลังเนี้ยเพื่อนๆ143ล้านบาทครับนะโอ้โหงาน143ล้านบาทวันนี้มามัดจำไว้แล้วครับพูดไปทั่วผมจะถ่ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าแบตมันจะหมดเผาแบตไปเลยแล้วกันนะฮะโล่งๆแล้วไม่มีอะไรจะกลับบ้านกันแล้วล่ะน่าจะไม่ทุกบูธนะเพื่อนๆน่าจะไม่ทุกบูธแล้วก็คลิปนี้ยังไงก็พาทัวร์รอบๆไปก่อนแล้วก็รายละเอียดปีกย่อยในแต่ละคลิปแต่ละบูธจริงๆเนี่ยคือต้องบอกว่าผมได้คุยกับเจ้าของร้านค่อนข้างเยอะสำหรับงานนี้ก็เดี๋ยวลงเป็นคลิปไปนะครับในส่วนนี้ก็ลงรอบๆไปก่อนว่ามีอะไรแล้วดีเทลแต่ละร้านก็ค่อยไปดูกันอีกทีนึงเนาะยังไงก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับส่วนผมกายบ้านสวนวัฒนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับไปเหนื่อยมากหมดแรงด้วยหลังจากดูคลิปจบกันแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากเพจบ้านสวนวาสนาดีไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นเพจ Facebook ที่ผมทำไว้นะครับคืออยู่ที่สวนต่างจังหวัดนั่นเองนะครับมีแม่เป็นคนดูแลเนาะที่สวนเนี่ยก็จะทำพวกไม้ผลที่เป็นไม้พันธุ์ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมะเดื่อฝรั่งนะครับหรือว่าไม้ผลที่เป็นโบราณของเรานะครับซึ่งมันค่อนข้างหายากใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามทักข้อความเข้าไปได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับขอพระคุณล่วงหน้านะครับเพื่อนท่านไหนนะครับอยากสอบถามนะครับมีปัญหาติดขัดเรื่องอะไรตรงไหนนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์นะครับติดต่อข้อความมาทาง Facebook ที่ผมขึ้นไว้หน้าจอให้นะครับเพื่อนๆแล้วก็รบกวนเพื่อนๆนะครับทักข้อความมาแล้วบอกว่ามาจาก YouTube แล้วพิมพ์ปัญหาที่เพื่อนๆนะครับอยากได้รับคำแนะนำหรือติดขัดปัญหาอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆอาจจะช้านิดนึงนะฮะเพราะว่ายังไงผมก็ต้องมีภารกิจประจำวันด้วยเนาะถ้าว่างปุ๊บเดี๋ยวเข้ามาตอบให้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อผมได้ก็คือช่อง TikTok นั่นเองเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านบนเช่นกันนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับการปลูกต้นไม้ใน
การใช้เวลาสั้นๆมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับอาจจะมีเรื่องตลกโขกฮาหรือว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรบ้างก็ตามภาษาไปเพราะว่าไม่อยากให้เคร่งเครียดมากแล้วก็ไม่อยากให้มีแต่เรื่องต้นไม้อย่างเดียวเท่านั้นเองแต่จะพยายามนะครับอัพเรื่องต้นไม้ให้บ่อยที่สุดนะครับยังไงผมไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับก็ขอฝากเพจ Facebook นะครับของบ้านสวนวาสนาดีแล้วก็เพจ TikTok ของผมเองด้วยนะครับในส่วนคำถามก็ติดต่อมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไก่บ้านสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกท่านนะครับผม